คนขับมอเตอร์ไซค์สูงเพียง1เซนติเมตรครึ่งรถเข็นริมถนนที่มีลูกค้ากำลังนั่งทานอาหารหรือรถตุ๊กๆพาหนะสัญลักษณ์ของเมืองไทยจอดอยู่ข้างศาลพระภูมิที่มีคนกราบไหว้ภาพจำลองวิถีคนกรุงที่ดูราวกับมีชีวิตหากทั้งหมดนี้ทำขึ้นจากกระดาษฝีมือของนาโอกิเทราดะนักทำโมเดลและสถาปนิกชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมากรุงเทพครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วและใช้เวลา4วันสังเกตการใช้ชีวิตและความเป็นเมืองกรุงก่อนใช้เวลา3เดือนสร้างสรรค์ผลงานชิ้นล่าสุดเพื่อนำมาแสดงในประเทศไทยโดยเฉพาะในนิทรรศการ Life of Terada Muke หวังใช้งานศิลปะที่ชื่นชอบตั้งแต่เด็กกระตุ้นจินตนาการและสร้างความสุขให้ผู้ชมไปพร้อมกันPaper is a very familiar material for everybody because when I was in the, like a school kid, you know, my mother gave me the paper, the scissors, cut. นาโอกิเทราดะบอกว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับกระดาษมาตั้งแต่เด็กเช่นเดียวกับเขาที่ชอบเล่นตัดกระดาษกับคุณแม่ตั้งแต่อายุ5ขวบโดยเขาใช้เทคโนโลยีเครื่องตัดกระดาษเลเซอร์เพื่อความแม่นยำและใช้วัสดุเป็นกระดาษจากสมุดสเก็ตภาพเพราะมีความหนาพอดีซึ่งเขาหวังว่าเมื่อคนดูเห็นผลงานจะได้ใช้จินตนาการของตัวเองด้วยจริงๆก็คงใช้ความรู้ด้านสถาปัตย์ในระดับหนึ่งในการมองสังเกตว่า องค์ประกอบอันไหนในสิ่งแวดล้อมเราที่น่าจะมันเอาจับมาเป็นประเด็นหรือจับเอามาทำย่อค่ะที่จะใช้เป็นเหมือนกลั่นกรองมาเป็นคาแรคเตอร์ของสถานที่แห่งนั้นได้จากการเป็นสถาปนิกมากว่า10ปีทำให้ผลงานของนาโอกิเทราดะมีเอกลักษณ์ที่ความเป็น3มิติสมจริงด้วยการทำโมเดลกระดาษในอัตราส่วน1ต่อ100ซึ่งเป็นขนาดที่เล็กกำลังพอดีรวมถึงความช่างสังเกตรายละเอียดเล็กน้อยที่หลายคนอาจมองข้ามและนำมาผูกเป็นเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจเช่นชายร่างท้วมบนม้านั่งในสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คใจกลางกรุงนิวยอร์กหรือนักกีฬาว่ายน้ำที่โผล่มาแค่ครึ่งตัวความชื่นชอบการต่อโมเดลยังทำให้นาโอกิเทราดะก่อตั้งเทราดะโมเคเมื่อ2ปีที่แล้วเพื่อพิสูจน์ว่างานศิลปะอย่างการต่อโมเดลกระดาษที่แม้จะไม่สมจริงเพราะต้องตัดทอนรายละเอียดลงไปหากในอีกแง่กลับสามารถจุดประกายความคิดและจินตนาการได้มากกว่าการเห็นของจริงรวมทั้งต้องการให้ผู้ชมสัมผัสความสุขจากการต่อโมเดลกระดาษด้วยการออกร้านเทราดะโมเคเคลื่อนที่เพื่อแนะนำผลงานโมเดลขนาด1ต่อ100ให้คนในย่านต่างๆทั่วญี่ปุ่นได้รู้จัก僕たちがやろうとしたのはアジアの中で盛り上がっていこうということを考えました。サトシ・タキグチบอกว่าความพิเศษของนาโอกิเทราดะคือการที่เขาเป็นทั้งสถาปนิกและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ในประเทศญี่ปุ่นผู้ที่เป็นสถาปนิกมีหน้าที่รับงานที่ลูกค้ากำหนดมาให้แต่สำหรับนาโอกิเทราดะโมเดลกระดาษของเขาเป็นผลงานที่เกิดจากมุมมองของนักออกแบบทำให้ต่างจากสถาปนิกทั่วไปในประเทศญี่ปุ่นทักษะของคนไทยในเชิงของการที่จะประดิษฐ์หรือใช้งานฝีมือเราส่วนใหญ่ทำด้วยมือแต่งานของคุณเทราดะเองเนี่ยเรามองว่ามันอยู่ในกลุ่มของดิจิทัลคราฟต์คือเราใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์งานได้เราก็เลยคิดว่าประเด็นนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญว่านอกเหนือจากทำมือลำพังแล้วเนี่ยเราสามารถมีตัวเลือกอื่นๆเราสามารถมีเทคโนโลยีหรือเราสามารถมีเครื่องมือที่ทำให้ไอเดียเราออกมาชัดเจนได้ครับนิทรรศการ Life of Terada Moke เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการ Miss Project in Asia และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักออกแบบในเอเชียได้พบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบซึ่งในประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยผลงานโมเดลจากกระดาษทั้ง18ชิ้นในนิทรรศการ Life of Terada Moke จะแสดงที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ถึงวันที่11สิงหาคมนี้